สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามยอดฮิตนะฮะที่มือใหม่ถามผมกันมาเยอะมากกับคำถามที่ว่าเอาพ่อปลาออกตอนไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายถึงความจำเป็นในการนำพ่อปลาไว้นะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาในการเอาออกสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องเอาพ่อปลาออกตอนไหนแล้วทำไมเราถึงต้องเอาพ่อปลาอยู่เลี้ยงลูกนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะฮะฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมแล้วที่สำคัญนะฮะปัจจุบันผมทำอีกหนึ่งช่องนะฮะชื่อช่องปลากัดระยองก็เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะครับที่คอมเมนต์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคำถามยอดฮิตนะฮะว่าเราควรเอาพ่อปลาออกตอนไหนนะฮะผมอธิบายอย่างนี้นะครับตามธรรมชาตินะฮะของปลากัดนะฮะพ่อปลาจะเลี้ยงลูกปลานะครับจะเลี้ยงคอยดูระแวดระวังความปลอดภัยนะฮะคอยช่วยเหลือลูกปลานะฮะในกรณีที่ลูกปลายังเล็กอยู่นะฮะในธรรมชาติสร้างมาแบบนั้นนะฮะให้พ่อปลาได้ดูแลลูกปลานะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานำปลากัดมาเพาะเลี้ยงนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำนั่นก็คือนะฮะการปล่อยพ่อปลาให้เลี้ยงลูกนะฮะโดยนะครับหลังจากที่เราได้ไข่แล้วนะครับพ่อปลาก็จะทำการดูแลนะฮะดูแลไข่นะให้ฟักโดยการประคบประหงมนะฮะพยายามนำไข่จากแม่ปลานะครับมาไว้ในวอร์ดทีนี้หลังจากผ่านไปแล้ว2วันนะฮะบรรดาลูกปลาก็จะเริ่มทยอยฟักเป็นตัวนะครับโดยปกติแล้วจะฟักทั้งหมดไม่เกินวันที่3นะฮะหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่เกิน3วันนะฮะทั้งหมดก็จะทำการฟักเป็นตัวนะครับทีนี้ในส่วนของแม่ปลานะฮะมือใหม่หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราควรนำออกหลังจากได้ไข่เรียบร้อยนะฮะเราก็นำแม่ปลาออกมาเลยนะครับแต่พ่อปลาล่ะควรอยู่ถึงกี่วันนะฮะพ่อปลาโดยปกตินะฮะเราควรนำไว้นะฮะหรือปล่อยไว้เลี้ยงลูกนะครับอย่างต่ำๆนะฮะ10วันนะฮะ10วันที่ใช้ดูแลลูกปลาเป็นอย่างต่ำนะครับแต่ส่วนตัวผมเองผมจะปล่อยไว้ประมาณ2อาทิตย์2สัปดาห์สาเหตุที่ต้องปล่อยไว้นานนะครับเพราะว่าลูกปลาอาจจะได้รับอันตรายนะครับจากบรรดาลูกยุงนะฮะลูกน้ำที่มาวางไข่ในบ่อเพาะของเราจะทำการก่อกวนปลานะฮะหรือร้ายที่สุดก็คือกินลูกปลานะฮะวัยแรกเกิดได้ทีนี้เมื่อลูกปลามีขนาดโตขึ้นนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าลูกปลามีขนาดตัวโตเท่าลูกน้ำแล้วตัวเท่าลูกยุงแล้วนะครับอันตรายจากการโดนรบกวนจากลูกยุงก็จะหมดไปนะฮะเปอร์เซ็นต์ในการรอดก็จะสูงขึ้นอย่างที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับลูกปลาผมมีอายุ2สัปดาห์นะฮะ2สัปดาห์พอดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็จะเอาพ่อปลาออกนะฮะพ่อปลาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมก็จะนำพ่อปลาออกเพื่อนะครับให้พ่อปลาได้พักผ่อนหรือนำไปเป็นพ่อปลาที่ใช้เพาะในกรณีที่เราต้องการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่นะครับมีกรณีหนึ่งนะฮะกรณีที่เราต้องการเพาะปลานะฮะเราต้องการรีบใช้พ่อปลาอย่างน้อยๆนะครับผมก็แนะนำว่าให้เอาพ่อปลาเลี้ยงลูกไว้
อย่างต่ำ1สัปดาห์นะฮะหรือ7วันให้นะครับลูกปลาสามารถออกว่ายหากินเองได้อย่างปกตินะครับการที่ไม่มีพ่อปลาเลี้ยงลูกนะครับก็ได้นะฮะก็ได้แต่นะครับผลเสียจะมีจะทำให้ปลาของเรานะฮะอย่างที่ผมบอกโดนรบกวนจากลูกน้ำลูกยุงนะฮะเมื่อโดนรบกวนมากๆเข้านะฮะปลาอาจจะตกใจตายนะครับหรือโดนลูกน้ำลูกยุงนะฮะกินได้เอาละฮะก็ทำคลิปให้ชมแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ว่าเอาพ่อปลาออกตอนไหนนะครับส่วนความจำเป็นในการเอาออกนะฮะผมคิดว่าเอาเลี้ยงไว้ดีที่สุดนะครับเอาเลี้ยงไว้ดีที่สุดแต่ถ้ารีบใช้พ่อปลานะครับอย่างน้อยๆ7วันนะครับ7วันถึงออกจะดีนะฮะจะดีกว่าที่เพาะพันธุ์เสร็จพอลูกเกิดปุ๊บเอาพ่อปลาออกเลยอย่างนั้นไม่ดีนะครับคลิปนี้ก็มาทำการตอบคำถามสำหรับ FC ที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเหมือนเดิมฮะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ